หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับเมนชั่นไว้ในตำราอาหารชุดพิเศษสุดนะครับของกลุ่มนักข่าวหญิงนะครับไว้ว่าจริงๆแล้วกับของข้าวแช่เนี่ยจะต้องมีสิ่งเมนให้โฟกัสอยู่5อย่างนะครับเราพูดไปละแพไข่พริกหยวก2ลูกกะปิ3หอมสอดไส้นะครับคือการที่เราเอาหอมเนี่ยครับทั้งลูกเนาะมาคว้านข้างในออกแล้วก็ยัดไส้ปลาแห้งคล้ายๆปลาแห้งแตงโมครับแต่เรามีการปรุงรสที่มากกว่านั้นขึ้นอีกทำให้มันจะมีรสหวานหอมสดชื่นสดชื่นนะครับแล้วก็ไปทอดหอมจะต้องกรอบอร่อยและที่สำคัญก็คือจะต้องทอดให้ตัวไส้เนี่ยมันไม่ทะลักออกมานะครับถ้าไส้ทะลักออกมาเมื่อไหร่ปุ๊บน้ำตาลก็จะลายกับน้ำมันดำเป็นขมเหลาไม่สวยอันนี้ต้องเป็นความเซียนอีกหนึ่งแบบข้าวเนี่ยเรากินข้าวแช่เนาะมันมีคำว่าข้าวอยู่ในนั้นนะดังนั้นล่ะนอกจากกับที่สวยผักที่แกะสลักมาอย่างสวยงามนะครับลูกกะปิที่เค็มหวานหอมอร่อยหอมที่ทอดมาดีรสชาติดีแล้วเนี่ยข้าวจะต้องมีลักษณะที่ดีด้วยคือไม่หักใช้ข้าวเก่านะครับเอาไปบางคนเนี่ยเขาจะเอาไปคัดให้ยางมันออกให้หมดนะครับมันจะต้องมานึ่งอบด้วยดอกไม้ถึงจะเอาไปลอยเมื่อไปลอยน้ำเนี่ยน้ำจะต้องใสกิ๊กต้องไม่มียางข้าวออกมานะครับและอย่างสุดท้ายสวยอร่อยกลิ่นก็ต้องดีรูปรสกลิ่นเสียงที่บอกกลิ่นต้องดีต้องมีอย่างสุดท้ายที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้คือต้องมีน้ำลอยดอกไม้น้ำลอยดอกไม้แต่ละตำรับไม่เหมือนกันตำรับของถ้าผู้หญิงเปลี่ยนพระสกรวงของพระวิมาดาเธอนะครับหรือตำรับอื่นๆของวังบางขุนพรหมเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็จะเขียนการลอยไว้ไม่เหมือนกันอย่างตำรับที่ฟิล์มทำเนี่ยครับจะมีดอกไม้อยู่ทั้งหมดหลักๆเนี่ย 3-4 อย่างนะครับมีดอกชมนาถนะครับดอกมะลิดอกกุหลาบมอญดอกกระดังงาแล้วก็แค่นี้สิอย่างอัตราส่วนเนี่ยก็จะมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับเราอยากให้กลิ่นไหนเด่นและการลอยดอกไม้ทะยังโบราณจริงๆเนี่ยจะต้องจะต้องเด็ดช่วงกลางคืนลอยกลางคืนแล้วต้องเอาดอกไม้พวกนี้ขึ้นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อจะกันกลิ่นเขียวกลิ่นช้ำของดอกไม้อะไรเงี้ยครับบางคนน่ะไม่ได้ใช้ดอกไม้จนครบหรือไม่ได้ผสมดอกไม้ด้วยความระมัดระวังมากพอเนี่ยครับเขาจะใช้วิธีการในการที่เอาน้ำเนี่ยไปอบกับควันเทียนเลยกลิ่นมันก็เลยจะเหมือนเรากินน้ำส่งพระอะครับ ไม่ค่อยหอมสักเท่าไหร่นักบางทีงงว่าอันนี้ทานข้าวแช่หรือว่าเล่นสงกรานต์หรืออะไรอย่างนั้นนะหรือเปล่าดังนั้นละการที่คนไปกินข้าวแช่แล้วรู้สึกว่าทำไมกลิ่นมันน่ากลัวขนาดนี้มันแรงเออข้าวแช่ที่มีน้ำอบที่หอมเหมือนหอมอ่อนๆหอมอย่างมีสุนทรียะอะครับมันมีอยู่จริงนะครับการทำข้าวแช่เป็นงานใหญ่และการกินข้าวแช่จึงกินกันได้ปีละครั้งในช่วงที่ดอกไม้มันออกดอกไม้ต้องครบจริงๆอย่างของครูฟิล์มเนี่ยของคุณหมอเนี่ยเมนชั่นเนอะจันทรัตน์เหมเวทนะครับผมถ้าแกจะบอกเสมอว่าถ้าไม่มีดอกชมนาทไม่ทำนั่นหมายถึงว่าฤดูกาลที่เราจะทำข้าวแช่กันเนี่ยคือฤดูกาลที่ดอกชมนาทออกดอกรู้แล้วว่าฤดูกาลของข้าวแช่มาถึงแล้วหน้าร้อนอยากเป็นทางการเนี่ยมาถึงแล้วถ้าพูดถึงข้าวแช่อาหารที่เรากินในหน้าร้อนยังมีอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นปลาแห้งแตงโมขนมจีนซาวน้ำอีกอย่างนึงที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยคือมะปรางริ้วทำไมต้องริ้วอ่ะมันเพิ่มอะไรเข้าไปในมะปรางฮะการกินอาหารในหน้าร้อนที่เมนชั่นกันไปตอนแรกคือมันคือการกินสุนทรียะถูกไหมครับการกินมะปรางริ้วเนี่ยคือการกินสุนทรียะโดยแท้จริงเลยคือการที่เราเอามีดตั้งในองศาที่ถูกต้องและริ้วเป็นลายต่างๆของยากของอาหารชาววังหรือของชาววังเนี่ยมีอยู่4อย่างนะครับคือการริ้วมะปรางการจีบขนมจีบไทยการจีบพลูยาวคือทำพลูยาวเนาะแล้วก็สุดท้ายคือการเลงละเลงขนมเบื้องสิ่งนี้คือ4สิ่งที่ยากมะปรางริ้วคือการเอามีดทำให้มันเป็นองศาที่ถูกต้องและริ้วเป็นลายต่างๆมีทั้งริ้วตรงริ้วตรงใหญ่ริ้วตรงเล็กลายคดกริดริ้วเป็นหอยหอยแครงหอยเชลนอกเหนือจากนั้นคือต้องคว้านเมล็ดออกมาคว้านยังไงให้เสมือนว่าเมล็ดนั้นอ่ะมันยังไม่ได้ถูกคว้านอ่ะยังอยู่ตรงนั้นแต่ความจริงไม่อยู่แล้วการปอกมะปางริ้วก็จะมาคู่กับการปอกเกลี้ยงการปอกเกลี้ยงเราจะไม่ค่อยได้ยินกันมากนะการปอกเกลี้ยงคือการตั้งองศามีดแบบหนึ่งให้ปอกแล้วเสมือนว่าผลไม้ลูกนั้นเนี่ยยังมีเปลือกอยู่แต่ความจริงไม่มีแล้ว
อันนี้อันนี้ลึกซึ้งมากเนี่ยคือสุนทรียะครับคือสุนทรียะเขียนไว้ในตำราแม่กวนหัวปะว่าเมื่อปอกไม่เป็นไรต่างๆก็ลอยในหลูลอยแก้วทานเพื่อความสดชื่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นมะปรางมะยงชิดเนี่ยก็เป็นผลไม้ที่จะพบได้แค่ในหน้าร้อนเท่านั้นถ้าในหน้าหนาวล่ะมีเราจะนึกถึงเมนูไหนบ้างและอีกหน้าหนึ่งอย่างเช่นหน้าฝนอย่างเงี้ยคนกินข้าวไหมฮะที่คนก็กินข้าวทุกมื้อนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันกินตามวัตถุดิบเนาะหน้าฝนนะมีอะไรล่ะมีเรามีหน่อไม้เห็นไหมครับช่วงนั้นเนี่ยหน่อไม้ก็จะออกมาตู้เต้ไม่หมดก็จะมีผลิตภัณฑ์หน่อไม้ออกมาใช่ไหมครับพอมันออกมาเยอะก็จะมีการพรีเซิร์ฟทำหน่อไม้ดองเอาไว้กินได้ทั้งปีหน้าน้ำก็จับปลาชนิดนี้ได้ก็เอามาทำเป็นปลาร้าปลาเค็มหรือช่วงบางหน้าปลาทูวางไข่หรือว่าปลาทูมันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วงนั้นก็จะเอามาทำปลาทูในสมัยก่อนเพราะว่าจะเอามาแช่ไว้ในน้ำมันหมูเงี้ยครับพรีเซิร์ฟไว้กินได้นานๆนะทำกุ้งแห้งนะครับในช่วงที่แบบหน้าน้ำมันกุ้งมันชุ่มนะอย่างหน้าหนาวเนี่ยอย่างโบราณนะครับบอกหน้าหนาวเนี่ยกุ้งเนี่ยจะมันเยอะก็จะนิยมเอามาทำขนมเบื้องกันขนมเบื้องที่เรากินในปัจจุบันเนี่ยครับไส้มะพร้าวสีส้มๆครับจริงๆอ่ะก็จะใส่มันเรียกว่าไส้กุ้งเนาะดังนั้นเรามันต้องใส่กุ้งเยอะๆแล้วสีส้มอ่ะจะส้มมาจากมันของกุ้งเพราะฉะนั้นมันจะส้มในขนาดนั้นนะก็ต้องใส่เยอะมากๆดังนั้นเลยเป็นสาเหตุที่ขนมเบื้องเนี่ยจะนิยมทำยิ่งถ้าเป็นขนมเบื้องไข่เนี่ยเป็นศิลปะโดยแท้เลยครับจะต้องเป็นงานใหญ่ที่ทำกันหน้าหนาวเท่านั้นโอ้คิดว่าใน EP หน้าๆเราคงต้องมาคุยกันเรื่องขนมเบื้องแล้วเนาะเพราะว่าขนมเบื้องสำหรับเกศคือขนมเบื้องหน้าโรงเรียนขนมเบื้องครีมใช่ไหมคือขนมเบื้องครีมอันนั้นคือขนมเบื้องสำหรับเกศเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปในเจอร์นี่พร้อมๆกันในตอนต่อๆไปนะครับว่าขนมเบื้องแท้จริงแล้วเนี่ยบอกว่าเป็นของประจำหน้าหนาวเลยมันจะต้องมีอะไรอยู่เป็นยังไงจริงๆนอกจากคำว่าอร่อยหรือไม่อร่อยซึ่งเป็นเบสพื้นฐานของการทำอาหารเนาะอาหารเนี่ยมันต้องอร่อยทีนี้อร่อยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ปัจเจกมากๆเนาะมันแล้วแต่คนบางคนชอบรสนี้บางคนชอบรสนี้ฉันเป็นคนอีสานฉันชอบเปรี้ยวหน่อยฉันเป็นคนใต้ฉันอยากให้มันหนักเค็มเผ็ดหน่อยภาคกลางกรุงเทพก็อยากให้มันกลมกล่อมหน่อยกลมๆเนี่ยความอร่อยของคนเลยเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นอาหารที่ดีฟิล์มว่านอกจากอร่อยตามปัจจัยที่เราวางกันไว้แล้วนะครับมันคือลักษณะที่ถูกต้องเช่นลักษณะมันก็จะมาคู่กับรสชาติที่ถูกต้องของอาหารชนิดนั้นๆตามแบบแผนต้นฉบับฟิล์มให้คำนิยามของมันแบบนี้ดีกว่านะครับเช่นแกงเขียวหวานจริงๆแกงเขียวหวานต้องไม่หวานนะครับเพราะคำว่าเขียวหวานมันมาจากเขียวหวานหวานสีหรอใช่สีเขียวหวานหวานเป็นเขียวอ่อนๆที่มันได้มาจากการตำใบพริกการทำพริกเขียวให้มันจะมีสีเขียวมันเลยเรียกว่าเขียวหวานแต่รสมันจะต้องไม่หวานมันจะต้องเค็มนำมีเผ็ดปลายๆแล้วก็หวานตามเบาๆการทำชูชีการทำพะแนงลักษณะที่ดีมันเป็นยังไงต่างกันยังไงพะแนงในพริกแกงมีถั่วชูชีพริกแกงจะต้องหอมรากผักชีขึ้นมามากกว่าอื่นแกงลักษณะของแกงส้มใต้กับแกงส้มภาคกลางต่างกันอย่างไรน้ำยาใต้กับน้ำยาภาคกลางต่างกันอย่างไรเนี่ยคือลักษณะและสุดท้ายวิธีการปรุงรสชาติของอาหารที่ถูกต้องตามลักษณะนั้นๆนะครับสารพัดสารเพนี่เป็นแค่อย่างที่โอเป็นอินโทรทูโลกแห่งอาหารเลยฮะอันนี้ยังไม่นับถึงเรื่องพวกขนมโบราณต่างๆที่จะมีลักษณะที่ถูกต้องของมันอยู่อะไรเงี้ยครับเป็นความซับซ้อนและการส่งต่อทางวัฒนธรรมที่อย่างรากลึกไปถึงทุกคนในประเทศไทยจริงหวังว่าซีรีส์นี้นะครับจะเป็นซีรีส์ที่ทำให้คุณได้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งอาหารอย่างอภิรมย์มองอาหารในมุมใหม่นะครับไม่ใช่แค่เห็นอาหาร1จานแล้วก็รู้สึกว่านี่คืออาหารที่อร่อยหรืออาหารที่ทำให้ฉันมีแรงใช้ชีวิตต่อไปแต่อยากให้เห็นเรื่องราวสตอรี่เบื้องหลังมันเหมือนกับที่คุณหลายคนอาจจะรู้จักเราจากวัดวังว่นเวอร์นะครับและทำให้เราเห็นชื่อของสะพานต่างๆชื่อของถนนหรือสถานที่ต่างๆแล้วรู้สึกว่าเออมันน่าจะมีเรื่องราวเบื้องหลังหวังว่าซีรีส์เนี่ยครับจะเป็นซีรีส์ที่ทำให้คุณเนี่ยกินอาหารแล้วอาจจะอร่อยขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ากินอาหารอย่างมีสตอรี่มากขึ้นอย่างมีสุนทรียะมากขึ้นแล้วก็หวังว่าเราคงได้มอบสุนทรียะทางการเสพ
งานศิลปะทางอาหารให้กับคุณไปเรื่อยๆในตอนต่อๆไปครับติดตามกันด้วยนะฝั่งบ้านส้มก็คงฝากNow You Can Speak นะครับซึ่งตรงนี้ขยายออกมาเป็น4ขานะครับ Communication ด้านของการสื่อสารนะครับทั้งเทคนิคการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำวันหรือการสื่อสารเฉพาะทางอย่างเช่นด้านพิธีกรด้านอะไรต่างๆ Communication นะครับด้านของ Mindset นะครับทำยังไงให้จิตใจเราดีขึ้นเราพัฒนาตัวเองยังไงหรือแม้แต่ในเรื่องของความรักแล้วก็การพัฒนาตัวเองในหลากหลายมิติเลยนะครับด้าน Business นะครับคงจะได้เจอกับเคล็ดลับการทำธุรกิจหรือว่าหลากหลายคนที่เก็บเจอเนี่ยซึ่งเป็นคนเจ๋งๆก็หวังว่าจะมีโอกาสได้นำความคิดความเห็นนะครับมุมมองของคนเหล่านั้นมาแชร์กันแล้วก็ด้าน culture แน่นอนวัดวังวัดเวอร์นะครับพระเอกของซีรีส์และคงจะมีอะไรอีกหลากหลายนะครับที่ได้แชร์กันอันนี้คือฝั่งบ้านส้มอ่ะฝั่งบ้านขาวทางฝั่งบ้านนี้พี่มีโกอย่างนึงคือเราอยากจะถ่ายทอดความรักความชอบในอาหารอาจจะไม่ใช่แค่อาหารไทยเนาะแต่ว่าเป็นอาหารในทุกๆมิติสตอรี่ในชีวิตเราที่เจอคนที่ชอบในสิ่งเดียวกันทำในสิ่งเดียวกันอะไรเงี้ยครับเป็นการเสพสุนทรียะทางอาหารไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าคนที่เป็นเจเนอเรชันใหม่จะหันมาสนใจอาหารโบราณบ้างไม่จำเป็นต้องทำได้ก็ได้ครับแต่อย่างน้อยๆแค่รู้จักมันแล้วก็ยังทำให้มันยังมีชีวิตต่อไปเรื่อยๆก็พอครับฟิล์มหวังว่าฟิล์มจะได้เป็นส่วนนั้นที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นและหวังว่าทุกคนก็เองจะซัพพอร์ตเราไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายครับชอบคลิปนี้แชร์ไปบอกคนอื่นนะกดไลค์กดไม่รู้มีปุ่มดาวกดดาวเพราะตอนนี้แบบเที่ยงคืนกว่าแล้วเราก็ยังอัดกันอยู่นะเพื่อสร้างคอนเทนต์ให้ทุกคนนะครับก็ฝากด้วยเนาะฝากด้วยใช่ครับฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อยากชมอะไรเพิ่มเติมเนี่ยไม่ว่าในหลากหลายขาเรื่องอาหารเรื่องอะไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าในหลากหลายซีรีส์ของเรานะครับในจักรวาลเราซึ่งจะขยายเรื่อยๆนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขและทานอาหารอย่างอภิรมย์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ